วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีเป็นรายการที่จะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมทุกท่านค่ะและเช่นเคยนะคะก็จะเจอกับตรีแล้วก็ตรีนิ่มมาแห่งพิมวยค่ะจะเจอกับตรีอาจารย์พรพจน์นะคะที่ช่องมิเตอร์เคลื่อน 8:30 ถึง 10:00 ตรงค่ะเมื่อกี้ตกใจเลยที่พอตรีหันมาว่าวันนี้เจอกับคิดว่าจำชื่ออาจารย์ไม่ได้นะครับวันนี้ตรีก็มาปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามาพร้อมกับสายฝนที่ชุ่มฉ่ำแล้วก็อากาศที่ค่อนข้างจะเย็นสบายเป็นไงครับการจราจรการเดินทางช่วงวันสองวันที่ผ่านมาไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะเพราะว่าบ้านหนูอยู่ไกลมากอ๋อใช่ใช่เพราะตรีเนี่ยจากที่สตูดิโอแห่งนี้นะครับใช้ถ้าขับรถมาเนี่ยประมาณสัก10 นาทีเนาะอาจจะไม่ถึงด้วยค่ะก็ถือว่าโชคดีไปนะครับได้เดินทางสะดวกใกล้บ้านแต่ว่าตอนนี้ก็หลายๆท่านก็อยากที่จะให้วางแผนในเรื่องของการเดินทางการจราจรไว้บ้างหนึ่งนอกจากในเรื่องของฟ้าฝนเมื่อวานตรีเห็นไหมว่าน้ำท่วมใช่ค่ะจ้ะกระตุกเป็นภาพที่เห็นแล้วแบบตกใจนะที่บ้านฝนตกหนักมากเลยตอนแรกที่มอเตอร์เวย์เนี่ยก็คือแบบเกือบถึงครึ่งคันนะครับแล้วก็ในการจราจรบางจุดอย่างผมเองเนี่ยอยู่ในจุดที่ตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มจะวิกฤตนะครับสาหัสยังคะก็มีการสร้างเตรียมการในเรื่องการสร้างรถไฟฟ้านะครับผมอยู่แถวๆวัชรพลก็สะพานลอยข้ามแยกเกษตรก็ทุบไปละในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับช่วงนี้ก็หลายท่านก็เริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแผนคนที่อยู่ละแวกนั้นนะอาจจะไปใช้เส้นทางอื่นผมเองก็เหมือนกันก็ขยับเวลาตื่นตอนเช้าอีกนิดนึงนะครับแล้วก็จะได้ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการจราจรที่ติดขัดนะฉะนั้นใครที่อยู่ในละแวกนั้นวางแผนในเรื่องของการเดินทางในเบื้องต้นไว้บ้างก็ดีครับอาจารย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงคะจากที่บ้านมาถึงที่นี่ไม่จริงๆแล้วใช้เวลาไม่เยอะ40-45 นาทีทุกวันเพราะว่าก็เลือกที่จะออกเช้าหน่อยจะได้ไม่ติดเพราะว่าแถวบ้านเนี่ยถ้าออกสายเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงชีวิตเปลี่ยนอาจารย์ก็ต้องไปนั่งอยู่ในรถอีกประมาณ2ชั่วโมงเต็มนะคะไม่ถึงนะฮะก็มาเตรียมข้อมูลนี่แหละนะก่อนที่จะจัดรายการวันนี้ตรีนอกจากจะเป็นวันอังคารกลางเดือนแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีก1วันที่มีความสำคัญนะครับสำหรับคนไทยทั้งประเทศครับทุกวันที่15กันยายนของทุกปีถือเป็นวันศิลป์พีระศรีครับเป็นวันที่รำลึกครูผู้อุทิศตนทั้งชีวิตเพื่อนักเรียนและศิลปะของศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีนั้นนะครับเดิมชื่อคอราโดเฟโรชีนะครับเป็นบุคคลหนึ่งของไทยที่ได้สร้างคุณูปการในงานด้านศิลปะจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งนะครับและเป็นคุณครูสอนศิลปะในมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีนั้นเป็นที่รักใคร่และนับถือทั้งในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและคณาจารย์ทั่วทางประเทศครับค่ะและในขณะที่มีชีวิตอยู่นะคะท่านได้ฝากผลงานศิลปะไว้มากมายเลยค่ะเช่นการควบคุมการหล่อพระราชานุสาวรีย์นะคะและอนุสาวรีย์สำคัญของประเทศไทยอาทิพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าและพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชเป็นต้นค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีผลงานประติมากรรมที่ทำให้ประเทศไทยอีกมากมายนานนับประการเลยล่ะค่ะนอกจากผลงานทางด้านงานศิลปะแล้วนะครับท่านยังคอยที่จะสอนสั่งลูกศิษย์มีการหยิบยกคำพูดคำสอนมาเตือนใจลูกศิษย์ลูกหาของตัวเองอยู่เสมอโดยเฉพาะประโยคที่เป็นอมตะที่ว่าศิลปะยืนยาวชีวิตสั้นเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักว่าชีวิตของมนุษย์แสนสั้นนักเมื่อเทียบกับศิลปกรรมที่จะยืนยงอยู่ถาวรครับนอกจากนี้ท่านยังเป็นนักปั้นบุคลากรทางด้านศิลปะและศิลปินชั้นนำของประเทศไทยหลายท่านด้วยกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะข้อมูลรวมถึงภาพข่าวจากทางเว็บไซต์กระปุก .com ครับค่ะจ้ะก็วันนี้นะครับเป็นเรื่องราวดีๆเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญที่พวกเราก็ควรที่จะรำลึกถึงคุณความดีของท่านที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติโดยเฉพาะทางด้านงานศิลปะครับค่ะจ้ะวันนี้ช่องทางในเรื่องของการสื่อสารครับช่องทางในเรื่องของการสื่อสารวันนี้นะคะท่านใดอยากจะโทรมาพูดคุยกับอาจารย์นะคะก็โทรสายสดมาได้ค่ะที่02
0964943และ024960494ค่ะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะก็ส่งข้อความมาก็ได้ค่ะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยข้อความชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะรวมถึงสถานที่เกิดถ้าอยากจะทราบถึงลัคนานะคะครับส่งมาที่422-1606ค่ะจ้ะและทางโซเชียลต่างๆล่ะครับก็อีเมลนะคะ miracle_ch@hotmail.com ค่ะแล้วก็หรือว่าจะเข้าไปที่ www.miraclechanneltv.com ค่ะหรือว่า Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV ค่ะจ้ะและอีกหนึ่งช่องทางตรีก็ในส่วนของคนที่ไม่ถนัดในเรื่องของอุปกรณ์ IT คอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะส่งจดหมายเข้ามาได้ครับค่ะที่27/1นะคะหมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140ค่ะอันนี้คือช่องทางหลักๆที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้ช่องทางครบถ้วนเลยค่ะทางโซเชียลแล้วก็ไปรษณีย์นะวิธีเดิมๆนะฮะก็ยังคงอยู่ไม่เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้ก็เข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันในเบรกที่1นะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่15กันยายน2558ครับค่ะจันทรคติการขึ้น3ค่ำเดือน10ปีมะแมประจิมหรือทิศตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้หัวใจเป็นเรื่องเดียวที่ไม่เด่นต้องระวังโดยเฉพาะคนที่มีคู่แล้วนะอย่าตัดสินใจเพียงลำพังนะครับการพูดคุยปรึกษานอกจากทำให้เราสบายใจแล้วยังอาจจะได้แง่คิดหรือมุมมองที่น่าสนใจวันนี้ขอให้พูดคุยกับคนที่มีประสบการณ์นะครับส่วนเงินทองและเรื่องของงานทายดีเด่นในเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใช้เงินด่วนใช้เงินก้อนหมุนได้เช่นเดียวกับในเรื่องของงานนะครับที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีมังกรค่ะเรื่องเดียวที่น่าเป็นห่วงอย่างที่เรียนฮะก็เสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีแดงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ให้ระวังการทำผิดในเรื่องของพวกกฎระเบียบข้อบังคับในองค์กรนะครับหรือมิฉะนั้นวันนี้ไม่ได้ทะเลาะกับกฎระเบียบก็อาจจะมีปัญหากับบุคคลที่อยู่รอบข้างส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับวันนี้บริหารสภาพคล่องได้แต่เรื่องของหัวใจวันนี้ไม่ว่ามีคู่หรือยังโสดให้ระวังคนมีเจ้าข้าวเจ้าของมาป่วนเปี้ยนสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีกุมค่ะวันนี้เน้นเรื่องงานนะไม่คนก็ทำผิดกฎสีบรอนทองส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองครับต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ชาวราศีปลาคู่ต้องเช็คข้อมูลข่าวสารให้ดีนะครับคำบอกกล่าวเสียงเล่าลือนะครับหรือแม้กระทั่งการโฆษณาชวนเชื่ออย่าฟังความข้างเดียวมีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดนะครับส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบอีกหนึ่งราศีครับที่วันนี้ไม่ว่าใช้จ่ายหรือว่าลงทุนถือว่าสอบผ่านเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจมีปัญหาอะไรเปิดใจคุยฮะเดี๋ยวก็รู้เรื่องสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีมีนค่ะเสริมในเรื่องของงานนะวันนี้พวกข้อมูลข่าวสารสำคัญที่สุดสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลเงินต่อไปราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้งานทายดีนะครับแม้จะได้รับมอบหมายให้ทำในสิ่งที่ไม่ตรงกับประสบการณ์นะแต่วันนี้พยายามหาจุดเปลี่ยนนะครับส่วนเงินทองก็สอบผ่านโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสทำธุรกรรมกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีมีเกณฑ์จะได้ลาภผลแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจครับวันนี้อยากได้อะไรให้ขอคนรักสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีเมษค่ะสิ่งใหม่สิ่งที่ไม่รู้สิ่งที่ไม่ตรงกับประสบการณ์เรียนรู้นะครับเสริมให้มีความกระตือรือร้นกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้เรื่องงานต้องบอกว่าเหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจอยู่ไม่ติดที่ก็ได้เดินทางก็ได้ชีพจรลงเท้าก็ใช่แต่ภาพรวมวันนี้ถือว่าดีนะครับส่วนเงินทองการลงทุนก็สามารถซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรวันนี้ทำไมจะทำให้ใครเดือดร้อนก็ทำเถอะครับแต่เรื่องของหัวใจเน้นคนที่มีปัญหาอย่าขุดคุ้ยเรื่องเก่าอะไรที่ผ่านแล้วให้ผ่านเลยครับสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีพฤษภค่ะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ
14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เรื่องงานเวลามีปัญหาพยายามทำให้เต็มที่ก่อนนะครับไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงนะคนเราไม่มีใครดีทุกวันนะครับส่วนเงินทองยังพอจะมีโชคมีลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องบ้างอาจจะจ่ายน้อยลงนะครับกว่าประมาณการหรือแม้กระทั่งมีรายได้เข้ามามากกว่าที่คาดความรักหัวใจเน้นคนโสดอย่าเพิ่งปฏิเสธนะครับแม้จะไม่ใช่คนที่ถูกชะตาตั้งแต่แรกครบนะก็อยากจะให้เรียนรู้แล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีเมถุนค่ะวันนี้อดทนกับสิ่งเดิมไม่เหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงสีเหลืองเข้มในเรื่องของงานส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับวันนี้เรื่องงานขวนขวายเยอะๆเหมาะสำหรับการทำงานเชิงรุกต้องบอกว่าหลายองค์ประกอบค่อนข้างจะเอื้อให้งานสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์สภาวะแวดล้อมหรือแม้กระทั่งบุคคลที่เกี่ยวข้องส่วนในเรื่องของเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันใช้โอกาสที่มีให้เป็นใช้สิ่งที่ผ่านเข้ามาให้เกิดประโยชน์แม้กระทั่งเรื่องของหัวใจก็มีหลักฐานความมั่นคงคนโสดมีเกณฑ์ได้ลุ้นกับคนที่สูงวัยกว่าสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีกรกฎค่ะทำงานเชิงรุกนะครับวันนี้เสริมให้มีความกระตือรือร้นอีกหนึ่งราศีกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เหมาะสำหรับการค้นหาตัวเองนะครับอะไรที่ถูกโฉลกอะไรที่ตรงกับประสบการณ์ความรู้ที่มีส่วนเงินทองก็มีเกณฑ์จะได้ต่อยอดขยับขยายโดยเฉพาะคนที่มีเงินสดอยู่ในมือแต่เรื่องของหัวใจไม่ถูกใจไม่ว่ามีคู่หรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีสิงค์ค่ะนะวันนี้หนักแน่นหน่อยนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะเป็นอีกหนึ่งวันที่อาจจะไม่ใช่วันที่ดีนะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมมีโอกาสได้พบเจอกับสิ่งใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลักษณะงานตัวบุคคลรวมไปถึงในเรื่องของสภาพแวดล้อมวันนี้ค่อนข้างจะเกิดความรู้สึกท้าทายมีความสุขฮะกับการทำงานเงินทองก็หมุนได้และที่สำคัญวันนี้ถ้ามีมากพอบริจาคให้ทานแบ่งปันช่วยเหลือขอให้ทำสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้ถึงอย่างไรก็หนีกันไม่พ้นสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีกันค่ะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานนะครับทะเลาะกันบ้างลิ้นกับฟันนะสีกลมมาท่าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ในเรื่องของการลงทุนอย่ามองไปข้างหน้าอย่างเดียวนะสิ่งที่ทำในช่วงที่ผ่านมานั้นถูกทางหรือไม่นะจะได้ถัวเฉลี่ยกลับตัวทันเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจอย่าตื่นเต้นกับสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาคนเรามักจะฉายภาพที่ดีในสัมผัสแรกอยู่เสมอใช้เวลาดูให้ลึกงานก็ไม่เหมาะกับการเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจเก็บรักษาความลับบ้างครับสีที่ถูกโฉลกกับชาวราศีตุลค่ะวันนี้หนักแน่นหน่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการลงทุนนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้งานค่อนข้างมีปัญหานะครับอุปสรรคล้มเหลวก็ได้แต่ในทางกลับกันถ้ามีเกณฑ์จะได้ทำต่างถิ่นฐานหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศถือว่าสมรูปส่วนเงินทองเตรียมสำรองไว้หน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนหลายปัจจัยควบคุมไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างที่ใจคิดความรักหัวใจวันนี้ขอให้เชื่อในเรื่องของความเพียรพยายามครับสีที่ถูกโฉลกชาวราศีพิจิกค่ะวันนี้เสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองสำคัญนะในการบริหารสภาพคล่องกับสีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูราศีสุดท้ายค่ะราศีธนูจ้ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้มีโอกาสได้รับมอบหมายคัดเลือกก็ได้นะครับให้เป็นผู้นำในงานหรือว่าโครงการที่หลายคนอิจฉาหลายคนอยากจะทำนะฉะนั้นถึงจะไม่ค่อยมั่นใจยังไงให้คว้าไว้ก่อนส่วนเงินทองก็มีเกณฑ์จะได้ลาภผลจากผู้ใหญ่วันนี้ลาภผลทั้งสองเรื่องนะครับทั้งเรื่องของงานและก็ในเรื่องของเงินความรักหัวใจวันนี้ไม่เด่นมองอะไรไม่ค่อยจะเหมือนกันฉะนั้นวันนี้อยู่กันยังมีระยะห่างบ้างก็ดีครับสีที่ถูกโฉลกกับชาวราศีธนูค่ะโอกาสผ่านเข้ามานะต้องกระตือรือร้นที่จะไขว่คว้าสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวครับ
จ้ะครบถ้วนกระบวนความทั้ง12ราศีสำหรับการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันนี้ค่ะงั้นขอย้ำช่องทางอีกครั้งนึงแล้วกันนะคะครับคุณผู้ชมสามารถพิมพ์ทีดีนะคะตามด้วยข้อความชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดสถานที่เกิดเวลาเกิดอะไรก็ได้นะคะส่งมาให้ครบนะคะจ้ะแล้วก็ส่งมาที่4221606ค่ะหรือว่าโทรสายสดมาคุยกับอาจารย์นะคะ024960493และ024960494ค่ะพักกันสักครู่ครับ